ฉันนางสาวเกวริภการันนะครับวันนี้จะนำมานำเสนอโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Exploring of the Viola How to Play Baroque and Classic Style นะครับซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการเล่นบทเพลงในสมัยยุคบาโรกและคลาสสิกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบทเพลงประเภทนี้มักจะเล่นตามที่ผู้เล่นนะครับได้ตีความใหม่ขึ้นมาซึ่งเราอาจจะไม่รู้เลยว่าในสมัยก่อนนั้นวิธีการเล่นบทเพลงของเขานั้นเป็นอย่างไรและสไตล์เพลงมันเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสมัยนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีที่มีการพัฒนาขึ้นมานั้นด้วยแล้วก็ตัวโบที่มีการพัฒนาด้วยซึ่งทำให้การเล่นบทเพลงนั้นต้องตีความใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทำให้วิธีการเล่นในของเครื่องใหม่มันดูเพอร์เฟกต์มากขึ้นซึ่งเราจะกลับไปศึกษาว่าสมัยก่อนนั้นเขาเล่นกันอย่างไรแล้วก็นำสไตล์เก่านั้นนำกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งโดยหัวข้อที่เราจะศึกษานั้นก็คือการค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการเล่นบทเพลงว่าสไตล์เพลงและวิธีการเล่นในสมัยนั้นกับปัจจุบันมันต่างกันอย่างไรเพื่อให้เข้าใจการเล่นและเปรียบเทียบว่าต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อนำมาปรับการเล่นของผู้เล่นและเข้าใจในตัวเพลงมากยิ่งขึ้นบทเพลงที่จะนำมาเล่นนะครับก็คือ Bach Cello Suite No. 2 in D Minor for Viola นะครับซึ่ง Bach ถือเป็นนักพันบทเพลงในยุคบาโรกและ Hofmeister Viola Concerto in D Major ถือเป็นนักประพันธ์บทเพลงในยุคคลาสสิกครับซึ่งแน่นอนสองนักประพันธ์นี้เป็นนักประพันธ์บทเพลงที่ต่างยุคกันซึ่งบทประพันธ์ของ Bach นั้นเป็นการเดี่ยวของเชลโลซึ่งเรานำมา Transcribe เป็น Viola นะครับซึ่งจุดเด่นของบทประพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นการแสดงฮาร์โมนีโดยใช้แค่เครื่องดนตรี1ชิ้นซึ่งมีความสำคัญในดนตรีในยุคบาโรกนะครับส่วนบทประพันธ์ของฮอฟไมสเตอร์เป็นการประชันระหว่างวิโอลากับออร์เคสตราซึ่งทั้งสองบทประพันธ์นี้ก็มีความแตกต่างกันในด้านการนำมาเสนอระหว่างเล่นเดี่ยวกับเล่นพร้อมกับออร์เคสตราและสไตล์ของบทเพลงทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเช่นเพอร์ฟอร์แมนซ์แพคทิสที่คล้ายกันนะครับแล้วเราจะนำมาเสนอต่อไปค่ะในส่วนตัวเครื่องวิล่านะคะก่อนอื่นเราจะถามท่านก่อนนะคะว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าอันไหนคือเครื่องบาโรกอันไหนคือเครื่องโมเดิร์นนะคะในส่วนตัวเครื่องนะคะที่คล้ายกันเลยก็คือลักษณะเครื่องก็คล้ายกันนะคะตัวเครื่องมีความยาวเท่ากันแล้วก็ข้างหลังก็คือเหมือนกันชัดเจนนะคะหลายท่านคงสงสัยว่าเครื่องไหนคือเครื่องบาโรกเครื่องไหนคือเครื่องโมเดิร์นเดี๋ยวขอเฉลยนะครับเครื่องนี้คือเครื่องบาโรกนะครับส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องโมเดิร์นนะคะทำไมถึงรู้ว่าเครื่องไหนแตกต่างกันก็คือเรามาดูเครื่องโมเดิร์นก่อนนะครับซึ่งเครื่องในปัจจุบันนี้เครื่องโมเดิร์นได้ถูกพัฒนามาแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมานิดนึงที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายเลยก็คือชินเลสหรือว่าที่รองคางนะครับมีไว้เพื่อให้เราเป็นรองคางอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่รองไหล่หรือ shoulder rest นะครับก็เอาไว้สำหรับคนคอสูงนะครับคอสูงใช้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องโมเดิร์นเนี่ยตัวคอจะไม่หนาเท่ากับเครื่องบาโรกในส่วนของเครื่องบาโรกนะคะอย่างที่บอกก็คือเครื่องโมเดิร์นคอเขาจะบางใช่ไหมแต่ถ้าท่านสังเกตดีๆว่าคอเครื่องบาโรกจะหนานะคะซึ่งการออกแบบในสมัยก่อนนั้นเขาจะทำคอหนาไว้นะเพื่อประคองเครื่องให้อยู่แล้วก็สมัยก่อนนั้นเขาจะเทคนิคการเล่นในสมัยก่อนนั้นเขาจะเล่นแค่โพซิชันเดียวนะครับโพซิชันเดียวไม่ได้ไปโพซิชันอื่นๆเหมือนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เพลงมันเนื่องจากว่าเพลงสมัยก่อนมันไม่ได้ยากเหมือนปัจจุบันนี้เขาเลยไม่ได้นิยมเท่าจะไม่นิยมที่จะขึ้นโพซิชันมากนะครับแล้วก็สายที่ใช้คือสายเอ็นนะครับซึ่งเครื่องโมเดิร์นนี้เราจะใช้สายสังเคราะห์เนื่องจากว่าผู้ผลิตต้องการให้ตัวเครื่องนี้มีความดังมากขึ้นเนื่องจากว่าสายเอ็นมันทำให้มันเป็นเสียงที่แผ่วเบาอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเขาเลยต้องการอยากให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแล้วก็ความหนาของเสียงที่ดีขึ้น
ขาเลยต้องสร้างสายสังเคราะห์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงมากแล้วก็ให้เสียงที่นุ่มลึกมากกว่าสายเอ็นนะครับซึ่งสายเอ็นจะมีความคงทนน้อยกว่าแล้วก็ต้องดูแลมากกว่านะครับจากการที่ผู้เล่นได้ลองวิลล่าบาโลมาสักพักนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเนื่องจากว่าเครื่องบาโลกเนี้ยมันจะไม่มีที่รองคางนะฮะที่รองคางแล้วคราวนี้ผู้เล่นรู้สึกว่าไม่ขนาดเพราะว่าผู้เล่นเล่นเครื่องโมเดิร์นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วโปรเจกต์นี้ผู้เล่นต้องการที่จะเล่นเครื่องบาโลกเพื่อรู้ความแตกต่างนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแล้วก็ผู้เล่นต้องใช้ฟองน้ำมาแทนที่ตัวที่รองไหลนะครับเพื่อไม่ให้ตัวไม้มันมากเกินไม้มันโดนบีบมากเกินไปแล้วก็ต้องการเสียงที่มันก้องกังวานนะครับเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้มันไม่มีตัวนี้นะครับก็คือตัวที่รองไหลเราเลยต้องการใช้ฟองน้ำแทนเพิ่มความสูงให้กับผู้เล่นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคอที่หนาด้วยเนี่ยการพูดขึ้นโพซิชันมันค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับผู้เล่นนิดนึงก็เพราะว่าอย่างที่ผู้เล่นได้บอกแล้วว่าเพลงในสมัยก่อนนั้นไม่ได้ทำยากเหมือนสมัยนี้นะครับไม่ได้แต่งยากสมัยนี้เพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะแต่งในโพซิชันที่1ไม่เกินโพซิชันที่3เพื่อให้ผู้เล่นสะดวกการเล่นนะครับคราวนี้ในส่วนของโบนะคะเราก็จะมีคำถามของท่านอีกแล้วว่าท่านลองเดาดูว่าโบไหนคือโบบาโลกโบไหนคือโบโมเดิร์นนะครับเมื่อท่านรู้คำตอบแล้วให้ท่านเก็บไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูกายภาพของโบทั้งสองนะคะซึ่งมันก็มีความแตกต่างนิดนึงนะคะแตกต่างในด้านกายภาพนิดนึงก็คือนี่คือโบบาโรกนะคะกับอันนี้คือส่วนนี้คือโบโมเดิร์นนะคะเราจะมาดูโบบาโรกก่อนนะคะในส่วนของโบมาโรงเนี่ยถ้าท่านสังเกตได้ว่ามันจะมีความโค้งในตัวโบเหมือนคันธนูใช่ไหมครับซึ่งสมัยก่อนเขาเอาคันธนูมาขึงกับหางม้านะครับเพื่อมาสีตัวซอนในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมานำโดยการนำไม้นะครับนำไม้ที่ไม้นะครับมาขึงนะคะมันจะมีส่วนโค้งคล้ายๆคันธนูนะคะแล้วก็มันมีความสวยงามในตัวโบแล้วมีส่วนโค้งตัวนี้นะคะในส่วนของโมเดิร์นโบนะคะถ้าเราสังเกตได้ง่ายๆเลยคือส่วนโค้งนี่มันจะต่างกันแล้วถ้าท่านสังเกตดีๆว่าโบบาโลกเนี่ยมันจะโค้งมาหน้ามันจะโค้งมาแบบนี้ใช่ไหมส่วนตัวโบโมเดิร์นเนี่ยมันจะโค้งข้างล่างซึ่งมันก็มีเหตุผลของมันนะคะก็คือในส่วนของโบโมเดิร์นนี่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากตัวบทเพลงในสมัยปัจจุบันนะคะต้องการสร้างโทนที่ยาวขึ้นแล้วก็ต้องการสร้างน้ำหนักเสียงให้มากขึ้นซึ่งผู้คิดค้นทางด้านนี้เนี่ยเขาเลยคิดให้มันมีส่วนโค้งข้างล่างเพื่อทำให้สร้างเมโลดี้ได้ยาวแล้วก็โทนที่มีความหนามากขึ้นนะครับมีความหนามากขึ้นต่างกันกับที่โบบาโรกที่มันไม่ได้อุปออกแบบมาเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาก็แค่เอาไม้มาขึงกับโบนะครับเพื่อเล่นนะครับแต่ว่าคราวนี้การใช้งานของโบบาโรกเนี่ยค่อนข้างดีเวลาใช้ในบทเพลงที่ประเภทที่เร็วๆเพลงเร็วนะครับเวลาเราเล่นเพลงแบบเร็วๆเนี่ยโบบาโลกจะมีน้ำหนักเบากว่าโบโมเดิร์นนิดนึงนะฮะแล้วก็เวลาเราเล่นเพลงเร็วเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ดีโบบาโลกจะเล่นได้ดีกว่าเพลงได้ดีกว่าโบโมเดิร์นนะครับซึ่งโบโมเดิร์นเนี่ยมันก็คือมันมีน้ำหนักมากกว่าแล้วการเล่นเวลาเล่นโน้ตเร็วในการเล่นโน้ตเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ชมนะครับ
โบมันน้ำหนักเบากว่าโบทั่วไปที่ผู้เล่นเคยเล่นจึงทำให้การเล่นโน้ตเร็วค่อนข้างฟรีกว่าซึ่งโบธรรมดาค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าโบบาโลซึ่งเหมาะกับการเล่นเพลงที่ต้องการน้ำหนักเสียงที่มากกว่าเรามาพูดถึงการ performance practice นะคะการศึกษา performance practice เป็นการศึกษาวิธีการเล่นโน้ตประดับหรือ ornament เพื่อต้องการทราบว่าวิธีการเล่นโน้ตประดับในสมัยก่อนเล่นอย่างไรโดยผู้ศึกษาจากหนังสือ Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing โดย Leopold Mozart ทำไมถึงผู้เล่นถึงต้องศึกษาเล่มนี้เพราะเล่มนี้ได้สอนการเล่นวิธีการเล่นของเครื่องสายโดยตรงแล้วแล้วก็วิธีการเล่นพวกออร์นาเมนต์ในกับเครื่องสายโดยตรงด้วยนะซึ่งจากการ analysis เนี่ยบทเพลงที่จะมาเล่นพบว่าเราเจอโน้ตประดับในบทเพลงดังนี้นะคะ 1. Appoggiatura หรือ Appoggiature หรือภาษาไทยเรียกว่าโน้ตพิงเป็นโน้ตตัวเล็กๆที่อยู่ระหว่างโน้ตจริงซึ่งเป็นโน้ตนอกขอและตามด้วยโน้ตจริงใส่เพื่อต้องการให้เพลงไพเราะยิ่งขึ้นซึ่งบางครั้งบทบาทของ Appoggiature เป็นโน้ต Dissonant หรือเป็นการเพิ่มโน้ตซ้ำกับโน้ตตัวจริงหรือเป็นโน้ตเพื่อมาตกแต่งเพื่อให้ประโยคนั้นเพลงนั้นประโยคเพลงนั้นมีสีสันไม่น่าเบื่อการเน้นตัว Appoggiature มี2แบบคือการเน้นตัวโน้ตประดับและโน้ตจริงจะเบาลงและโน้ตจริงส่วนโน้ตประดับจะเป็นแค่โน้ตผ่านเฉยๆนะครับซึ่งการเน้นตัวโน้ตประดับและโน้ตจริงจะเบาลงจะเป็นธรรมชาติที่สุดตามลักษณะที่แท้จริงของ Appoggiatura ซึ่งในบทเพลงที่จะเล่นในดิจิทัลครั้งนี้มักจะใช้เป็น Ending Appoggiatura หรือการเน้นโน้ตตัวประดับและโน้ตตัวจริงจะเบาลงนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมี2แบบนะครับคือแบบยาวและแบบสั้นโดยจะสาธิตแบบเป็นเรื่องทริลนะคะทริลคือการเล่นโน้ตจริงกับโน้ตตัวที่อยู่สูงกว่าไม่ว่าจะห่างกันเป็น1เสียงหรือครึ่งเสียงสลับไปมาอย่างรวดเร็วนะฮะสำหรับความยาวในการทริลนั้นขึ้นอยู่กับค่าโน้ตหลักนะฮะหลักการทริลในส่วนที่18นั้นจะทริลโน้ตตัวบนนะฮะเริ่มตัวบนสังเกตได้จากหนังสือของเลโอโมซาร์ทที่พูดถึงการทริลนะคะที่เขาจะมีโน้ตมีตัวอย่างให้คือมีโน้ตตัวทริลแล้วก็เขาจะเน้นโน้ตตัวบนก่อนนะครับด้วยเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูค่ะการแบ่งทริลแบ่งออกได้4แบบคือแบบช้าปานกลางเร็วและเร่งความเร็วการใช้ทริลแบบที่1 นะคะก็คือแบบช้าเนี่ยเราจะใช้สำหรับบทเพลงที่ช้าเศร้าแบบที่2แบบปานกลางเราจะใช้กับบทเพลงที่มีชีวิตชีวาและอ่อนโยนซึ่งมีความเร็วกว่านะคะแบบที่3เร็วเราจะใช้ในบทเพลงที่มีความชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหวของเพลงที่พิ้วไหวมากยิ่งขึ้นซึ่งมีความเร็วมากขึ้นและแบบที่4ที่เร็วที่สุดจะใช้ในท่อนคาเดนซ่าซึ่งเวลาทิวจะให้โน้ตเบากว่าแล้วค่อยเครชเชนโดขึ้นมาเป็นฟอร์เทเพื่อความสวยงามแล้วเพื่อให้แอคคอมรู้ด้วยว่าเรากำลังจะจบแล้วด้วยนะฮะซึ่งบทเพลงในดิจิทัลนี้เราใช้แบบทั้งแบบที่2แบบที่3และแบบที่4ในบริบทในการทิวในสถานที่ต่างๆนะครับก็สำคัญถ้าเล่นในพื้นที่เล็กๆสามารถทิวเร็วได้เพื่อให้ผู้ฟังได้ยินส่วนถ้าเล่นในฮอลล์หรือห้องโถงขนาดใหญ่สามารถใช้ทริลแบบช้าได้เพื่อความชัดเจนและไม่ให้อาการบาดเจ็บในการทริลมากเกินไปนะครับซึ่งการทริลเนี่ยหลายคนมองว่าเราต้องทริลเร็วตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรามีหลักการในการทริลที่เราเกริ่นออกไปแล้วเพราะว่า
เพื่อความชัดเจนในเรื่องความช้าความเร็วของบทเพลงนะครับซึ่งบทเพลงช้าถ้าเราทิวเร็วเกินไปมันก็ฟังดูแล้วมันก็ผิดปกติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีประเภทในการทิวแล้วเราก็นำไปใช้ในบทเพลงของเราได้เช่นกันในส่วนของเทิร์นนะคะคือการเล่นกลุ่มโน้ต4-5ตัวขึ้นลงรอบโน้ตตัวหลักโดยเริ่มโน้ตตัวที่สูงกว่าตัวหลักตามด้วยโน้ตตัวหลักต่อด้วยโน้ตที่ต่ำกว่าตัวหลักและจบลงที่โน้ตตัวหลักนะครับเนื่องจากการเทอร์เริ่มต้นด้วยจากโน้ตที่สูงกว่าจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดเสียงดิสโทแนนหรือเสียงกระด้าง นะคะบางครั้งผู้เล่นจึงมักจะเล่นโน้ต3ตัวแรกให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้มีเวลาเก็บโน้ตตัวสุดท้ายตัวหลักได้นานขึ้นซึ่งบทเพลงที่เราเจอเทอร์เนี้ยในบทเพลงที่เรานำมาเสนอในตอนนี้ก็คือบทเพลง Hofmeister นะซึ่ง Hofmeister ค่อนข้างที่จะใช้ตัวเทอร์ค่อนข้างพอสมควรนะคะเพื่อให้บทเพลงมีความน่าสนใจและมีเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ให้บทเพลงมีชีวิตชีวามากขึ้นดีกว่าที่จะเล่นโน้ตตัวเดียวผ่านไปยังดีกว่าเพื่อที่จะให้โน้ตมันผ่านไปเฉยๆค่ะThank you.
Thank you.
Thank you.